ในบทถัดมานะคะก็คือในบทที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของการจัดการกับเงินนะคะว่าเมื่อเรามีเงินอยู่ในมือนั้นเราจะจัดการกับเงินได้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเราก็จะส่งผลดีให้เกิดการบรรลุเป้าหมายทางการเงินนะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในบทนี้นะคะก็จะได้แก่ อันแรกค่ะกิจกรรมทางการเงินที่บุคคลต้องคำนึงถึงนะคะอันที่สองคือเรื่องของการบริหารเงินสดและสภาพคล่องเรื่องที่สามคือการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งปัจจุบันเป็นทางเลือกที่คนทั่วไปนิยมใช้นะคะและสุดท้ายก็คือการใช้บริการการเงินส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆนั่นเอง เรามาเริ่มอันที่หนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมทางการเงินที่บุคคลต้องคำนึงถึงบุคคลโดยทั่วไปนั้นมีกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ด้านนะคะด้านแรกก็คือการหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายนั่นเองเราจะพูดถึงการรู้จักหาเงิน How to earn นั่นเองเมื่อหาเงินมาได้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก่อนใช้คือต้องออมก่อน การรู้จักออมเงินเป็นเรื่องที่2นะคะ how to save และเรื่องที่3ก็คือการรู้จักใช้เงิน how to spend นอกจากใช้เงินแล้วยังควรจะต้องลงทุนด้วยนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการรู้จักลงทุนหรือ how to invest และสุดท้ายเราก็อาจจะมีความจำเป็นในการก่อหนี้ก็รู้จักก่อหนี้สักนิดหนึ่งนะคะ how to be d e ดตนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรม5ด้านที่บุคคลต้องคำนึงถึงในการดำเนินชีวิตในแต่ละละวันนะคะเรื่องแรกค่ะการรู้จักหาเงินนะคะที่มาของรายได้ในการเลี้ยงชีพหรือเพื่อนำมาใช้จ่ายนะคะที่มาของรายได้นั้นก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือ ที่อันที่1นนะคะรายได้จากการทํางานซึ่งเป็นรายได้ประจําสําหรับบุคคลโดยทั่วไปนะคะรายได้จากการทํางานนั้นก็จะได้แก่รายได้จากการทํางานประจําตามสายงานอาชีพซึ่งแต่ละงานแต่ละอาชีพก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างโบนัสหรือค่าในหน้าขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะคะ ถัดมาก็คือรายได้ที่ถือว่าเป็นสวัสดิการจากการทำงานเช่นบางหน่วยงานให้ค่ารักษาพยาบาลให้ค่าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนเพิ่มเข้ามานอกจากนั้นก็จะมีรายได้พิเศษที่ได้นอกเหนือจากงานประจำนะคะและอันสุดท้ายก็คือรายได้ที่เกิดจากงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบแล้วก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานะคะ นอกจากรายได้จากงานประจำแล้วเราก็อาจจะมีรายได้จากสินทรัพย์ลงทุนที่เรามีอยู่ก็คือการใช้เงินทํางานนั่นเองรายได้จากสินทรัพย์จะได้จากการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้นะคะเช่นรายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนเช่น นำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ให้เช่านะคะก็จะมีรายได้จากค่าเช่านะคะมีรายได้จากการลงทุนในทองคำศิละปะวะัตถุศิละปะวะัตถุต่างๆเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นอาจจะมีรายได้จากการประกอบธุรกิจในรูปของกำไรที่เกิดจากการดำเนินงานไม่ใช่รายได้หลักจากการดำเนินงานนะคะเป็นส่วนต่างก็คือกำไรหรือกำไรที่เกิดจากมูลค่าธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง นอกจากนั้นเราอาจจะมีรายได้จากการลงทุนในตราสารทางการเงินเช่นดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัททั่วไปหรือดอกเบี้ยรับที่ได้จากการลงทุนในพัธบัตรัฐบาลนะคะเงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีพื้นฐานดีหรือกำไรจากการซื้อขายตราสารทางการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นรายได้ที่อาจจะ เพิ่มมาจากรายได้ประจำนะคะที่พอมีรายได้แล้วเราควรต้องมาวิเคราะห์ค่ะว่ารายได้ของเรานั้นอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะลักษณะของรายได้เป็นแบบไหนนะคะคุณลักษณะของรายได้เราแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือเป็นรายได้ประจําหรือรายได้พิเศษนะคะเพื่อจะได้ดูว่ารายได้ที่เราหามานั้นมีสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะ สถานการณ์ที่ควรจะวิเคราะห์ก็คือรายได้นั้นมีความมั่นคงหรือไม่โดยทั่วไปถ้าเป็นรายได้ประจำค่อนข้างมั่นคงเนื่องจากมาจากการทำงานประจำนะคะแต่ถ้าเป็นรายได้พิเศษก็อาจจะมีความไม่แน่นอนดังนั้นถ้าเรามีเฉพาะรายได้พิเศษอย่างเดียวอาจจะต้องเร่งหางานประจำทำํำเพื่อจะได้มีรายได้ประจำเกิดขึ้นนะคะ อันที่สองก็คือรายได้ใดบ้างที่ทำเงินได้สูงสุดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถที่จะยึดเป็นรายได้หลักหรือไม่นะคะและรายได้จากแหล่งใดบ้างที่จะสิ้นสุดแล้วนะคะเช่นมีรายได้จากการทำสัญญาเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะมีรายได้หลักจากการทำงานตามสัญญาจ้างช่วงระยะเวลาหนึ่งใกล้สิ้นสุดแล้วหรือยัง พราะถ้าสิ้นสุดแล้วเราจะขาดรายได้แหล่งนั้นไปก็ควรจะต้องทําไมคะ้ารีบหารายได้ใหม่แหล่งรายได้ใหม่เพื่อมาชดเชยหรือทดแทนแหล่งรายได้ที่กําลังจะสิ้นสุดลงนั่นเองนะคะในการวิเคราะห์สถานการณ์ของรายได้นั้นนะคะก็จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะ วิเคราะห์นะคะว่ารายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาจากทิศทางใดและจะสามารถนำไปใช้จ่ายในด้านต,าต่างๆได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสถานการณ์ที่สำคัญของรายได้นั่นเองนะคะทีนี้แต่และบุคคลก็จะมีการจะมีรายได้แตกต่างกันนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างเป็นตัวกาหนด ตัวที่1ก็คืออายุค่ะอายุนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ของบุคคลน,นั่นก็หมายความว่ายิ่งถ้ามีอายุมากมีประสบการณ์การทํการทำงานนานมากก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่รายได้อาจจะยังน้อยอยู่นะคะความน่าเชื่อถือยังไม่มากนะักก็ถือว่าอายุก็มีความสำคัญสัมพันธ์กับรายได้นะคะ นอกจากนั้นการศึกษาก็มีความสำคัญนะคะในการกำหนดรายได้ของบุคคลเพราะผู้ที่มีระดับรายได้สูงมักจะต้องมีระดับการศึกษาค่อนข้างสูงจึงให้ควรให้ความสำคัญกับการศึกษาด้วยอาชีพแต่ละอาชีพก็สร้างรายได้แตกต่างออกไปตามลักษณะของความยากง่ายในการประกอบอาชีพนั้นๆรวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานนะคะดังนั้น ถ้าเราจะต้องการรายได้มากก็ต้องดูว่าเราควรจะเรียนในเรื่องใดนะคะและเมื่อเรียนแล้วตลาดแรงงานต้องการหรือไม่มีผลกระทบต่อการกำหนดระดับรายได้ของบุคคลเหมือนกันและที่สำคัญตัวถัดมาก็คือคุณสมบัติเฉพาะตัวค่ะทักษะเฉพาะตัวหรือประสบการณ์ความสามารถเฉพาะตัวพวกนี้ก็จะส่งผลให้เรามีรายได้สูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเพื่อน ที่มีการศึกษาเหมือนกันหรืออายุใกล้เคียงกันนะคะให้คุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆก็จะเป็นตัวช่วยในการกําหนดระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบุคคลเหมือนกันนะคะอันนี้คือลักษณะอันที่1นนะคะรายได้เป็นแหล่งสําคัญของบุคคลต่อมาก็คือเรื่องของการออมค่ะนะะเราต้องรู้จักการออมเงินนะคะเมื่อรู้จักหาแล้วก่อนใช้ควรออม การออมนั้นเป็นการสร้างฐานสำคัญเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและก็มั่นคงในชีวิตนะคะการออมหรือการเซฟวิ่งนั้นหมายถึงการกันเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อการบริโภคอุปโภคและลงทุนในอนาคตจากสมการเงินออมจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีไรายได้ควรหักเงินออมออกก่อนแล้วจึงนำเงินนั้นไปใช้จ่ายต่อไป ะะจากสมการจึงพบว่าเงินออมถือว่าเป็นการจ่ายให้กับตนเองก่อนที่จะนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆนะะจึงจะสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตได้นะะการออมนั้น,นะะมีความสำคัญ กับบุคคลนะคะเพราะเมื่อเราออมเราสามารถนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์นะคะเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตดังนั้นเมื่อมีรายได้มาแล้วหากเป็นเงินออมเพื่อเอาไปลงทุนในสินทรัพย์โดยเฉพาะสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อลงทุนในสินทรัพย์มันก็จะกลับมาเป็นรายได้ให้เราต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการออมเงิน ความสำคัญของเงินออมก็จะพบว่าเป็นฐานสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งนะคะ จากหนังสือพ่อรวยสอนลูกบอกว่าการมีเงินมากๆนั้นไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักวิธีรักษามันให้อยู่กับเราได้ตลอดไปหรืออยู่กับเรานานๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถออมเงินที่เราเก็บหรือหามาได้จากการประกอบอาชีพจากรายได้ประจำหรือรายได้พิเศษต่างๆก็จะช่วยให้เรามีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะ ประโยชน์ของเงินออมนะคะที่เห็นจากความสัมพันธ์ในด้านต่างๆก็จะพบว่าเงินออมจะช่วยให้เป็นแหล่งที่มาของรายได้เป็นทุนในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเช่นเป็นทุนการศึกษาในอนาคตนะคะเป็นทุนในการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นซื้อบ้านหรือรถยนต์ เพราะสินทรัพย์เหล่านี้จะต้องมีเงินจํานวนหนึ่งเพื่อวางเป็นเงินดาวก่อนที่ตัดสินใจซื้อก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งก่อนเพื่อจะได้สามารถซื้อได้นะคะเป็นรางวัลให้แก่ชีวิตเช่อนออมเงินไว้ก้อนหนึ่งสามารถนําเงินนั้นไปท่องเที่ยวตามที่เราต้องการนอกจากนั้นอาจจะเป็นหลักประกันในการกู้ยืมนะคะทําให้เรากรเกษียณได้อย่างมีความสุขหรือแม้แต่นํามาใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน นะคะเป็นหลักประกันภัยของชีวิตและทรัพย์สินรวมถงึงยังยกเป็นมรดกให้กับบุตรหลานและถ้ามีเงินออมจำนวนหนึ่งสามารถแบ่งปันให้กับสังคมได้ตามกําลังที่เรามีนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเงินออมจะเห็นได้ว่าเมื่อเราออมเงินประโยชน์เกิดขึ้นมากมายนะคะประโยชน์เกิดขึ้นมากมาย มาดูเคล็ดลับในการออมเงินนะคะตามสมการการออมบอกว่าตั้งแต่ต้นก็คือออมก่อนจ่ายนั่นหมายความว่าเมื่อมีรายได้ควรหักเป็นเงินออมก่อนที่จะนำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายนะคะที่เราเรียกว่าเป็นการ pay yourself first คือจ่ายให้ตัวเองก่อนนอกจากนั้นควรมีวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอและควรออมอย่างเป็นระบบ ในการออมอย่างเป็นระบบนั้นยกตัวอย่างง่ายๆด้วยการแบ่งระบบกระปุกออมสินนะคะเราแบ่งกระปุกออมสินในการออมให้ดูเป็น4ใบนะคะกระปุกออมสินมี4ใบเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยการออมนะคะกระปุกใบที่1บอกว่าออมไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายสำรองเงินเผื่อเหตุฉุกเฉินกระปุกใบที่2ออมไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลงทุน กระปุกใบที่3ออมไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องของฝันที่ต้องการให้เป็นจริงและกระปุกใบที่4ี่ออมไว้เพื่อให้กับสังคมนะคะเพื่อเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ลองมาดูนะคะกระปุกแต่ละใบเราจะเก็บยังไงดีนะคะกระปุกใบที่1เราก็จะออมเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้กระปุกใบนี้เราควรจะออมไว้ให้มีจํานวนเพียงพอ ต่อการใช้จ่ายอย่างน้อย3-6ถึงเดือนเมื่อออมแล้วควรจะเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เนื่องจากเหตุการณ์หรือเหตุฉุกเฉินเราไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้จะได้ไม่มีปัญหาในการได้ผลตอบแทนน้อยหรือเสียโอกาสจากผลตอบแทนนะคะก็ออมไว้ในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ก็จะดีนะคะ ใบที่สองเราเออมไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลงทุนในการลงทุนนั้นก็ควรจะลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทต่างๆควรมีสัดส่วนมากกว่า50%ของความมั่งคั่งสุทธินะคะในการลงทุนก็ควรจรัดสรรหรือที่เรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็แบ่งตามวัตถุประสงค์เพื่อความจำเป็นของชีวิตเช่นออมไว้เพื่อเป็นหลักประกันของชีวิตและทรัพย์สินก็ ซื้อกลมธรทานประกันชีวิตออมไว้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจำก็ออกไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเช่นซื้อหุ้นกู้ซื้อพันธบัตรหรือซื้อหุ้นสามัญอีกอันนึงก็อาจจะจัดสรรโดยการออมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใช้ในการกเกษียณอายุนั่นเองนะคะกระปุกใบถัดมาก็คือกระปุกใบที่3เป็นการออมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามความฝันที่ต้องการก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลเราสามารถออมเงินก้อนนี้ไว้เพื่อเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงนะคะเช่นถ้าอยากมีบ้านอาจจะต้องมีกระปุกใบนี้ออมไว้เพื่อเก็บเป็นเงินดาวบ้านอยากมีรถออมไว้เพื่อเป็นเงินสำหรับดาวรถนะคะหรือเก็บไว้เพื่อเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นกระปุกใบนี้เป็นกระปุกที่สร้างฝันให้เป็นจริงนั่นเอง กระปุกใบที่4เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับสังคมนะคะหรือเป็นผู้ให้ดังนั้นใบที่4อาจจะเป็นกระปุกใบเล็กที่เราออมไว้เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาคนรอบข้างสังคมประเทศชาตินะคะเอาไว้ใช้ในการทำบุญให้บิดามารดานะคะเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส กลุ่มนี้กระปุกใบนี้ก็จะช่วยเราให้รู้จักการเป็นผู้ให้นะคะแล้วก็จะได้บุญกลับมาด้วยนะคะเป็นกระปุกในใบที่4เพราะในการออมเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งนะคะว่าเราจะออมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะหรือเราอาจจะใช้กระปุกใบเดียวแล้วก็จัดสรรเมื่อออมเงินได้ก้อนหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราสามารถแบ่งกระปุกเป็น4ี่ใบเราจะสามารถชัดเจนมากขึ้นในการบรรลุปเป้าหมายนะคะในการออมของเรา แนวทางปฏิบัติในการออมเงินก็คือตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่าเราจะออมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะถ้าเรามีเป้าหมายหลายด้านก็แบ่งกระปุกออมสินออกไปให้เราสามารถบรรลุตามที่ต้องการออมด้วยการจ่ายให้ตนเองก่อนคือหากรายได้เป็นเงินออมก่อนแล้วก็ควรจะรีบออมให้เร็วที่สุดอย่าช้าในการออมนะคะยิ่งออมเร็วยิ่งเกิดผลตอบแทนกลับมาในประโยชน์ที่ได้จาก ดอกเบีย้ยทบต้นนะคะเวลาที่เกิดขึ้นยิ่งออมเร็วยิ่งได้ผลตอบแทนมากนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะว่าการออมการออมเร็วดีกว่าออมชา้าจริงหรือไม่นำมาจากหนังสือการบริหารการเงินบุคคลของสถาบันพัฒนา TSI นะคะที่จะให้ข้อมูลนะคะก็บอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบการออมระหว่างสองคนนะคะ มีการออมที่ระยะเวลาแตกต่างกันคนแรกนะคะก็คือสำรีสำรีออมก่อนเมื่ออายุ20อาจจะด้วยจำนวนเงินเท่ากันในขณะที่ชมพู่ออมช้ากว่า10ปีเราพบว่าด้วยผลจากดอกเบี้ยทบต้นนะคะส่งผลให้ชมสำรีซึ่งออมก่อนทำไมคะมีผลตอบแทนมากกว่าชมพู่ที่ออมช้ากว่า10ปี ถึง2เกือบ250,000บาทเพราะนั้นการออมก่อนรวยก่อนนะคะเพราะนั้นเราอย่าชะลอหรืออย่าผลัดไปว่ายังไม่ออมรีบออมถ้ามีเงินเราสามารถออมได้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะเพราะว่าดอกเบีย้ยที่ทบขึ้นมานั้นก็จะช่วยทําให้เราได้เงินออมหรือมีบรรลุปเป้าหมายทางการออมได้เร็วขึ้นนะคะ พิจาแนาปฏิบัติทางการเงินทางการออมต่อนะคะเมื่อกี้ก็คือออมเร็วได้ได้ผลประโยชน์มากขึ้น หรือถ้าเราไม่สามารถออมได้ก็หาแนวทางบังคับตนเองให้มีวินัยในการออมนะคะเช่นบังคับตนเองให้ออมทุกเดือนโดยการหักไว้ล่วงหน้าจากรายได้นะคะอาจจะเริ่มที่5%ก่อนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆจากรายได้ที่เรามีนะคะทำไมถึงบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เราหามานะคะยิ่งรายได้มากเราก็จะออมมากตามเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการ นำไรายได้พิเศษที่นอกเหนือจากไรายได้ประจำทั้งหมดมาเป็นเงินออมก็อาจจะเป็นตัวช่วยอันนึงที่ทำให้เราออมได้เร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นสิ่งที่ต้องระวังในการออมนะคะแล้วก็การลงทุนก็คือเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนะคะบางครั้งเราพยายามรีบออมแต่เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อก็อาจจะเกิดผลเสียในเรื่องของมูลค่าของเงินก็อาจจะส่งผลเสียได้นะคะความโลภนะคะโลภมากนักก็อาจจะทำให้เรา สูญเสียได้จากผลประโยชน์จากการออมเริ่มต้นสายก็ออมอเริ่มต้นสายในการออมผลตอบแทนที่ได้ก็จะช้าออกไปนะคะน้อยออกไปหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เราจะไม่สามารถออมได้หรือต้องเอาเงินออมที่เรามีอยู่ไปใช้ก่อนนะคะวัะนนี้ก็เป็นตัวนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะในการออม แนวคิดสำคัญอันหนึ่งในการออมนะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็บอกว่าการออมนั้นเปรียบเหมือนการเก็บน้ำไว้ในตุ่มนะคะการที่เราเก็บน้ำไว้ในตุ่มนั้นนะคะมันก็จะมีรอยลัว่วไหลออกมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายในด้านต่างๆนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะนั้นบอกว่า การออมเหมือนการเก็บน้ําไว้ในตุม่มแต่ว่าเมื่อออมไว้ในตุ่มแล้วเนี่ยน้ำมันก็อาจจะมีการล่วไหลไปในด้านต่างๆแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเราสามารถอุดรูรั่วได้หรือไม่ก็คือลดการใช้จ่ายประเภทเหล่านี้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในการออมก็บอกว่าเราจะเลือกหาน้ําใส่ตุ่มให้เต็มหรือจะอุดรูรั่วตุ่มก่อนก็ตามไปตามแล้วแต่ที่เราจะวางแผนนะคะเพราะนั้นการออมจริงๆแล้วนั้นเราหาเงินมาได้มากแต่เราไม่สามารถควบ คุมค่าใช้จ่ายได้เงินที่หามาก็สูญหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ออมก็อาจต้องใช้แนวคิดนิดนึงว่าเราจะออมอย่างไรนะคะเมื่อเราหาเงินมาได้แล้วนะคะเราสามารถออมแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการรู้จักใช้ค่ะ how to spend นะคะเรารู้จักใช้เงินหรือไม่นะคะการใช้เงินเป็นสิ่งสำคัญนะคะบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือหามา นั้นไม่สำคัญเท่าใช้เป็นนะคะการหามานั้นคุกคนอาจจะมีความสามารถในการหา e, ที่แตกต่างกันนะคะคนที่หา e, เงินมาได้มากแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะมีเงินเหลือน้อยนะคะแต่คนที่หามาไม่เก่งเท่าแต่สามารถใช้เงินเป็นก็อาจจะมีเงินเหลืออยู่มากนะคะเพราะ,ะนั้นการใช้เงินก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะ,ะนั้นการที่เราจะใช้เงินได้ดีก็คือ เมื่อเรารู้วิธีการหารู้วิธีการกินเราก็ควรจะต้องรู้วิธีการถนอมเงินนั้นไปด้วยอย่างเช่นตัวอย่างบอกว่าการให้ปลาหนึ่งตัวก็มีปลาแค่หนึ่งมื้อนะคะแต่ถ้าสอนวิธีหาปลาเราสามารถที่จะมีปลากินตลอดไปแต่เมื่อหาปลาได้แล้วนะคะเราถนอมปลาเหล่านั้นไว้ได้นานแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตแบบมั่นคงและยั่งยืนจะช่วยเรา ในการดําเนินชีวิตได้ดีมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการรู้จักใช้เงินการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพทําอย่างไรนะคะแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนั้นอันแรกเลยก็คือเราควรจะกำหนดแผนการใช้จ่ายตัวช่วยในการกำหนดแผนการใช้จ่ายก็คือการจัดทํางบประมาณเงินสดนั่นเอง ะะการทำงบมาเงินสดจะเป็นการกำหนดแผนการใช้จ่ายว่าเราจะต้องใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างนะคะอันที่ 2. ก็คือควรควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบมาที่กำหนดไว้หลักการที่ใช้ก็จะมีหลายรูปแบบแล้วแต่เหมาะสมกับตัวเรานะคะเช่นถ้าเราใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการใช้จ่ายก็คือใช้แบบพอประมาณ หรือใช้กลยุทธ์การตัดแล้วก็เฉือนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนอกจากนั้นการใช้ก็คือคิดก่อนที่จะซื้อนะคะคิดก่อนที่จะซื้อว่าสิ่งที่เรากำลังจะซื้อนั้นมันจำเป็นหรือเราต้องการเพื่อจะได้ลดการซื้อลงได้คิดก่อนใช้เงินก้อนนั้นว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและควรหยุดนิสัยการใช้เงินล่วงหน้าและการใช้เงินเกินตัว พวกนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณได้ตามที่ต้องการนะคะนอกจากนั้นตั้งใจชำระภาระหนี้สินบางครั้งอาจจะมีปัญหาต้องก่อหนี้นะคะไม่แปลกในการก่อหนี้แต่เราต้องมีความตั้งใจที่จะชำระภาระหนี้สินให้หมดในช่วงระยะเวลาที่เราวางแผนไว้นอกจากนั้นควรทบทวนการใช้จ่ายอยู่เสมอวิธีการทบทวนก็อาจจะใช้วิธีการจัดทาบันทึก บัญชีรายได้รายจ่ายนะคะมีสมุดหนึ่งเล่มบันทึกรายได้รายจ่ายจะได้รู้ว่าแต่ละวันนั้นเรามีรายได้เท่าไหร่เราใช้จ่ายเกินไปหรือเปล่าใช้จ่ายในสิ่งที่สําคัญหรือไม่นะคะนี่ก็คือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างนะคะตารางแสดงนิสัยในการใช้เงินกําหนดมาให้5แบบนะคะแบบที่หนึ่งก็บอกว่า ใช้จ่ายเท่าที่หาได้ไม่มีเก็บแน่นอนว่าอนาคตน่าจะไม่รวยนะคะก็คงจะจนก็คือใช้เท่าไหร่หาเท่าไรใช้หมดไม่เหลือเก็บนะคะก็อาจจะจนได้นะคะแบบที่สองใช้จ่ายเกินกว่าที่หาได้หนักกว่าเดิมนะคะก็คือหามาแล้วใช้เกินที่หามาแน่นอนเป็นหนี้ตลอดชีวิตนะคะแบบที่สามใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ หัก10เป็นเงินออมเริ่มออม10เท่านั้นนะคะก็อาจจะเป็นชนชั้นกลางที่อยู่อย่างสบายระดับหนึ่งนะคะแบบที่4ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้แต่หากเป็นเงินออมถึง20-30เรเริ่มรวยนะคะและแบบสุดท้ายรูปแบบเศรษฐีเงินล้านก็คือใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้ หัก50%โดย20%เป็นเงินออมและอีก30%ไปลงทุนเพื่อให้งานเพื่อให้เงินทำงานแทนเรานะคะตัวนี้แน่นอนค่ะเงินทวีคูณทับถมเพิ่มขึ้นก็จะร่ำรวยเป็นสศรีเงินล้านนะคะโดยทั่วไปบอกว่าเหตุผลที่คนส่วนมากล้มเหลวทางการเงินไม่ใช่มีไรายได้น้อยแต่ใช้เงินเกินตัวต่างหากก็คือใช้เงิน มากกว่าที่หาได้นั่นเองเพราะนั้นเราจะเป็นคนแบบไหนกลุ่มไหนอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านหรืออยากเป็นชนชั้นกลางหรืออยากจะเป็นหนี้ตลอดชีวิตก็ใช้แนวทางเหล่านี้ในการใช้เงินได้นะคะนอกจากใช้เงินเป็นแล้วนะคะสิ่งที่เพิ่มมูลค่าของเงินก็ควรจะต้องทราบนั่นคือเรื่องของการรู้จักการลงทุน How to Invest นะคะขยายดอกผลของเงินให้มันเติบโตขึ้นไม่ได้อยู่เท่าเดิมเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อที่เคยพูดไปนะคะมูลค่าของเงินลดลงได้ดังนั้นเงินที่เรามีอยู่ในมือควรขยายดอกผลด้วยการนำไปลงทุนการลงทุนนั้นจะเกิดให้เกิดผลประโยชน์ที่สูงขึ้นเพิ่มความมั่งคัง่งนะคะให้บุคคลมีมากขึ้น ตัวอย่างที่ยกมานะคะบอกว่าบุคคลส่วนใหญ่เริ่มทํางานเมื่ออายุประมาณ 21- 22ปีเงินเดือนที่ได้รับเมื่อเริ่มทํางานก็ประมาณ10,000บาทนะคะจะเอบจะเก็บออมก็ประมาณเดือนละ2000นี่คือมีวิธีการออมแล้วก็คือออมประมาณเดือนละ2,000บาทถ้าทํางานจนอายุ55ปีและคาดว่าหลังเกษียณจะ มีชีวิตยอยู่ถึง80ปีลองดูนะคะวิธีการลงทุนซิว่าเราจะสามารถหาเงินไว้ใช้หลังเกษียณจนถึงสิ้นอายุขายที่80หรือไม่นะคะแบบแรกบอกว่า ใช้เวลาในการทำงานเนี่ยประมาณ34ปีถ้าเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 21- ถึงหหปีเพราะนั้นคิดเป็นเดือนก็คือประมาณ4 0 8เดือนนะคะปีคูณ12เดือนนะคะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีไรายได้หลังกเกษียณก็คือเมื่ออายุ55หาจะเกษียณและคิดว่าจะมีอายุขายอยู่ที่80ก็คือประมาณ25ปีไม่มีไรายได้25คูณ12ก็300เดือน ถ้าต้องการมีเงินไว้ใช้หลังกเกษียณเดือนละแปดพันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินขั้นต่ําเท่าไหร่ก็เอาแ0ดพันถูกไหมคะคูณ3ามร้อยนั้นต้องมีเงินประมาณสองล้านสี่ที่จะใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยเดือนละแปดพันซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันบอกว่าแปดพันมากแต่ในอนาคตมูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นของแพงขึ้น 8,000อาจจะอยู่อย่างกระเบียกษียนก็ได้นะคะนี่เราตั้งไว้ว่าที่8,000ใช้8,000ต่อเดือนเนี่ยต้องเตรียมเงินขั้นต่ำา2ล้านสถ้าเรามีเงินออมจากการทำงานทุกเดือนเดือนละ2,000ตลอดระยะเวลาการทำงาน408เดือนเรามีเงินอยู่แค่8,16,000เท่านั้นก็จะพบว่าไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังกเกษเียณถ้าอายุยืนกว่า80ยิ่งลาบากนะคะ แต่ถ้าเรานำเงินออมคือ2000เนี่ยไปลงทุนในระยะเวลา408เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย2%ได้ผลตอบแทน2%พบว่าเราก็จะได้ผลตอบแทนกลับมามากขึ้นแต่ก็ยังทำไมคะก็ยังไม่พอกับความต้องการนี่คือผลตอบแทนที่ไดจากการออมรัพย์ซึ่งเป็นทางเลือกเดียวในการลงทุนก็ยังไม่เพียงพอความต้องการดังนั้นถ้าเราออมเฉยๆโดยไม่ลงทุนหรือออมได้ผลตอบแทนต่ํา ก็อาจจะไม่สามารถมีเงินเพียงพอที่จะใช้ต่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะนั้นเราควรจะรู้จักนำเงินไปลงทุนให้เหมาะสมเลือกแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนกลับมาแล้วทำให้เรามีเงินเพิ่มพูนขึ้นเพื่อพอใช้จ่ายต่อไปเมื่อเรากรเกษียณอายุหรือเราจะใหเราจะใช้เงินทํางานแทนเพื่อเกาะให้เกิดผลตอบแทนกลับมานะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ การลงทุนจึงเห็นว่าการลงทุนค่อนข้างสําคัญนะคะต่อมาการรู้จักก่อนหนี้ค่ะ how to be d e a d นะคะการก่อนหนี้นั้นนะคะอาจจะไม่ให้สิ่งเลวร้ายนักเสมอไปนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียการก่อนหนี้คืออะไรคือการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบันประโยชน์มีคือเราสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริโภคอำนวยความสะดวก เรามากขึ้นในการบริโภคเป็นแหล่งเงินทุนในยามฉุกเฉินมีประโยชน์ในแง่ของการลงทุนและช่วยป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อได้นะะแต่ส่วนข้อเสียก็มีมากเหมือนกันสำหรับการก่อนหนี้ก็คือสร้างนิสัยฟุ่มเฟือยและการใช้จ่ายเกินตัวการก่อนหนี้แต่ละครั้งมีต้นทุนนะคะไม่ได้ก่อนหนี้ได้เงินมาฟรีๆต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นและโดยทั่วไปต้นทุนค่อนข้างสูง และอาจจะกลายเป็นปัญหายุ่งยากในอนาคตถ้าไม่สามารถชําระหนี้ได้เพราะฉะนั้นการก่อนหนี้มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะก่อนหนี้ให้เหมาะสมและสามารถชำระหนี้คืนได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่บุคคลต,ต้องต้องรู้จักนะคะในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นการหารายได้การออมการใช้การลงทุนแล้วก็การก่อนหนี้ ะะเรื่องถัดมานะคะเป็นเรื่องของการบริหารเงินสดและสภาพคล่องของบุคคลการบริหารเงินสดหรือที่เราเรียกว่า cash management ที่บุคคลมีอยู่นะคะเงินสดนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้าเราถือครองไว้เฉย ดังนั้นการบริหารเงินสดจึงเป็นสิ่งสำคัญก็คือเราจะจัดการกับเงินสดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นวัดอย่างไรก็คือมีเงินสดเพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนเงินสดไม่มีมากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือหลักในการบริหารเงินสดของบุคคล บุคคลโดยทั่วไปมีความจําเป็นต้องถือเงินสดไว้ใช้ในวัตถุประสงค์หลายด้านนะคะอันที่1ก็คือต้องมีเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวันโดยทั่วไปไว้เสียเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันประมาณ1-2สสัปดาห์ที่ต้องมีถือครองไว้ mm. เช่นจ่ายเป็นค่าอาหารเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการซื้อสินค้าและบริการ อันที่2ต้องมีเงินสดไว้เพื่อสำรองยามฉุกเฉินนะคะอันต้องเตรียมเงินสดไว้ในมือเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดหวังให้มันเกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยกระทันหันหรือการเลิกจ้างตกงานก็ควรจะมีเงินสดถือครองไว้ประมาณ3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนนะคะแต่บางคนก็จะมีสวัสดิการก็อาจจะลดทอนลงได้หรือเพื่อเก็บสะสมมูล,ลค่าคือสะสมไว้ให้เป็นเงินก้อน เพื่อเอาไปใช้ในอนาคตตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างนะคะเช่นเก็บเงินก้อนไว้เงินสดไว้เพื่อการศึกษาในอนาคตเพื่อซื้อรถด้วยการมีวางเงินดาวหรือเพื่อการลงทุนนั่นเองนะคะทีนี้ในการบริหารเงินสดเนี่ยก็จะมีวิธีการในการบริหารเงินสดได้หลากหลายนะคะทางเลือกในการบริหารเงินสดนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกก็คือการใช้บริการเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์การมีเงินสดในมือไม่ควรจะมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปถ้ามีไว้ในมือมากไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนก็อาจจะอาศัยการฝากบัญชีธนาคารเพื่อได้ผลตอบแทนบ้างนะคะไม่มากนะักป้องกันความเพื่อพวความปลอดภัยในการถือเงินด้วยนะคะการบริหารเงินสดอันแรกก็คือใช้วิธีการฝากเข้าบัญชีธนาคารทั้งแบบออมทรัพย์ประจาําหรือกระแสะรายวันหรือการใช้บริการบัตรเงินฝาก นะคะตั๋วแลกเงินตั๋วเงินคลังหรือกองทุนรวมก็ได้นะคะการใช้บริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เช่นถ้าเราจะใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์วิธีการก็จะช่วยเราในการเริ่มออมเงินนะคะเหมาะสําหรับการเริ่มออมเงินเพื่อสะสมให้มีจํานวนเงินเพิ่มพูนมากขึ้นธนาคารให้ดอกเบี้ยแต่ให้เป็นรายวันจากยอดคงเหลือในบัญชีมีความสะดวกและคล่องตัวในการถอนเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเพื่อเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะเปิดบัญชีได้หลายตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือฝากไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินได้อันนี้คือออมทรัพย์นะคะการคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เขาจะคิดเป็นรายวันนะคะก็แล้วแต่ว่าในแต่ละวันที่เรามีเงินเหลืออยู่นั้นตามระยะเวลาที่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีได้ดอกเบี้ยเท่ากับเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเงินอยู่10,000บาทตั้งแต่วันที่1ถึง28พฤษภา กำหนดนับได้28วันก็ได้ดอกเบีย้ยในที่นี้ยกตัวอย่างดอกเบีย้ย2%นะคะก็2%ต่อปีนะคะซึ่งปัจจุบันอาจจะไม่ถึงนะคะนี่ยกตัวอย่างไว้2%เงินต้น1,000 0ดอกเบีย้ย2%เป็นระยะเวลา28วันหารด้วยจำนวนวันใน1ปีก็จะได้ดอกเบีย้ยมาจากเงิน1บาท10,000บาทก็คือ15 3 4 ถ้ามีการฝากเพิ่มจากวันที่28ถึงวันที่2เพิ่มมาอีก5,000คือฝากเงินเพิ่มอีก5,000ทําให้เรามีเงินอยู่หมื่นหในช่วง5วันนี้ก็คิดดอกเบี้ยอีกแค่5วัน2%เนะคะเงิน1 5 2่นห้วันขวานด้วยจำนวนวันใน1ปีก็อีก4บาท10สตางค์หลังจากวันที่2ถอนเงินออกไป5,000เหลือ1มื่นหนึ่ง จนถึง30มิถุนาคิด28วันก็ได้ดอกเบีย้ยอีก28วันก็อีก15.34รวมแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยทั้งหมดก็เอา3ยอดรวมกันนี่คือการคิดดอกเบีย้ยออมทรัพย์แบบวันต่อวันนะคะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่โดยทั่วไปนิยมคิดกันนะคะดังนั้นลักษณะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะสําคัญนะคะไม่มีกาหนดระยะเวลาในการฝากหรือถอนฝากหรือถอนได้ทุกวันไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะ ใช้ในการทำธุรกรรมประจำวันหรือเพื่อใช้ในการบริหารเงินออมการคำนวณดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือธนาคารจะโอนดอกเบี้ยให้ปีละ2ครั้งนะคะก็คือประมาณเดือนมิถุนากับเดือนธันวาคมเราสามารถใช้เงินออมที่อยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะคะนอกจากนั้นในการเสียภาษีก็จะมีแตกต่างกันออกไปเช่น ยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบีย้ยเงินฝากที่ไม่เกิน20,000บาทแต่ถ้าเกินจากนั้นจะเสียภาษีในอัตราร้อยละต่อปีนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบริการที่ธนาคารให้กับเรานะคะอันต่อมาเป็นเงินฝากประจำบ้างนะคะถ้าเราใช้บริการเงินฝากประจำก็จะมีดอกเบีย้ยตามอัตราที่กำหนด ะะอ,ออกสมตรคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝากถ้าเป็นเงินประจำเราจะต้องเลือกฝากตั้งแต่3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนหรือ3 6เดือนนะคะถ้ามีการฝากถอนมากกว่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดอดอกเบี้ยที่แตกต่างออกไปอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์นะคะในอัตราที่ค่อนข้างแน่นอนใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ดอกเบีย้ยเงินฝากถูกหักภาษีนะคะที่อัตราร้อยละ15%ต่อปีค่ะอันนี้เป็นลักษณะของบัญชีเงินฝากประจำถัดมาเป็นเงินฝากประเภทที่3ก็คือเงินฝากแบบกระแสรายวันนะคะเงินฝากกระแสรายวันนั้นเป็นเงินฝากชนิดที่ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีสมุดคู่ฝากวิธีการฝากก็จะใช้ใบนำฝากแทนเป็นหลักฐาน ะะวิธีการเบิกถอนโดยทั่วไปกระแสรายวันใช้การเขียนเช็คสั่งจา่ายต้นทุนเกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมเช็คหรือกรณีเช็คเด้งก็คือไม่มีเงินในบัญชีแล้วก็จ่ายเช็คออกมานะคะคเราสามารถขอสินเชื่อหรือใช้เป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้จากบัญชีกระแสรายวันบัญชีนี้จะเหมาะสําหรับผู้ต้องการความสะดวกความปลอดภยัยไม่ต้องการพกเงินสดเป็นจํานวนมากนะคะ ลักษณะสําคัญนะคะของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันก็คือไม่กําหนดระยะเวลาในการฝากหรือถอนนะคะสะดวกปลอดภัยในการใช้ไม่ต้องพกพาเงินสดมีความคล่องตัวในการเบริกจ่ายด้วยการเขียนเช็คสั่งจ่ายตามจํานวนเงินที่มีในบัญชีเท่านั้นหรือถ้าขอวงเงิน OD ก็คือวงเงินเบิกเกินบัญชีนะคะเราก็สามารถที่จะ เบิกเกินได้นะคะไม่มีสมุดคู่ฝากสามารถตรวจสอบการทำรายการได้ด้วยการสรุปจากใบเสนอรายการต่างๆที่เราเรียกว่า Statement ธนาคารจะจัดส่งให้ทุกๆเดือนนะคะบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีลักษณะพิเศษคือไม่มีดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในการฝากนะคะ นี่คือตัวอย่างของเช็คที่ใช้ในการเบริกจ่ายจากบัญชีกระแสะรายวันนะคะเราก็สามารถเบิกจ่ายได้แต่ก็จะมีธรรมเนียมค่าธรรมเนียมสําหรับเช็คแต่ละฉบับนะคะเฮ้เช็คเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออ,อกไปนะคะเช็คจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างออกไปลองยกจะยกตัวอย่างเช็คให้ดูนะคะอันแรกก็คือที่เราเรียกว่าแคชเชียร์เช็ค แคชเชียร์เช็คมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบอกว่าสามารถนําเงินสดซื้อได้เลยจากธนาคารพาณิชย์โดยที่เราไม่จําเป็นต้องมีบัญชีเงินกระแสะรายวันกับธนาคารนั้นนะคะนำเงินไปซื้อที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้เลยระบุชื่อผู้รับเงินเลยะคะ่ะว่าแคชเชียร์เช็คนี้จะจ่ายให้กับผู้ใดระบุจํานวนเงินระบุวันที่สั่งจ่าย ะะเหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินไม่ไว้ใจกันที่จะรับเช็คส่วนบุคคลเพราะถ้าเป็นเช็คส่วนบุคคลจะใช้วิธีการเบริกจากบัญชีกระแสะรายวันก็อาจจะมีปัญหากรณีที่ในบัญชีไม่มีเงินได้ถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คต้องนําเงินสดไปซื้อก็มั่นใจได้ว่าเช็คนั้นมีเงินแน่ๆเมื่อนาเมื่อนาเช็คไปขึ้นเงินนะคะจึงมักใช้แทนเช็คส่วนบุคคล ถ้าในเขตจังหวัดเดียวกันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าต่างจังหวัดจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเป็นค่าจ่ายส่วนเพิ่มนะคะอันที่2ก็คือดราฟนะคะดราฟดราฟจะมีลักษณะเหมือนแคชเชียร์เช็คแต่ว่าจะต้องออนําเงินเนี่ยไปส่วนมากจะใช้สําหรับการขึ้นเงินต่างจังหวัดวงเงินมากๆก็นําไปขึ้นเงินต่างจังหวัดนะคะโดยทั่วไปก็มาจะต้องขึ้นกับธนาคารในสาขาที่ออกดราฟนั้นมานะคะ เช็คแบบที่3เป็นเช็คของขวัญน,นะคะก็จะซื้อได้เป็นของขวัญให้กับบุคคลโดยทั่วไปนะคะซื้อเช็คด้วยวิธีการจ่ายเงินสดเหมือนกันมีค่าธรรมเนียมเช็คแต่ละฉบับนะคะใช้แทนเช็คส่วนบุคคลได้เป็นวัตถุประสงค์หลักคือมอบเป็นของขวัญ ระบุชื่อผู้รับหรือไม่ระบุก็ได้นะคะขึ้นเงินที่สาขาจังหวัดเดียวกันหรือต่างจังหวัดก็เสียค่าธรรมเนียมนะคะอันนี้คือลักษณะของเช็คของขวัญซึ่งอาจจะเป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บริการของธนาคารที่แทนที่จะถือเป็นเงินสดนะคะก็จ่ายเป็นเช็คของขวัญแทนหรืออันที่4ก็คือเช็คเดินทางอันนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ต้องการความสะดวกในการเดินทางไม่อยากถือเงินไปมากๆในการระหว่างการเดินทางอาจจะเกิดการสูญหายได้ ะะก็ไปซื้อได้ที่ธนาคารนะคะแล้วก็เวลาซื้อต้องมีหลักฐานว่าจะมีการเดินทางจริงเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนบัตรเครดิตนะคะอันต่อมาบริการที่เราจะใช้นะคะจากธนาคารก็คือในเรื่องของการใช้บริการนะคะก็คือบัตรเงินฝากบัตรเงินฝากก็จะมีลักษณะคล้ายกับบัญชีเงินฝากประจํา ใช้แทนสมุดคู่ฝากนะคะมีกำหนดระยะเวลาการฝากที่ค่อนข้างแน่นอนอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจเพราะนั้นลักษณะเหมือนเงินฝากแต่ไม่ต้องมีสมุดบัญชีนะคะอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และที่สำคัญก็คือเปลี่ยนมือได้เราสามารถเอาบัตรเงินฝากเปลี่ยนมือโดยการนำไปขายต่อได้ก่อนที่บัตรเงินฝากนั้นจะครบกำหนดนะคะ ันนี้ก็คือลักษณะของบัตรเงินฝากโดยทั่วไปก็จะออกจากธนาคารนะคะว่าเป็นบัตรเงินฝากด้วยมูล,ลค่าเท่าไหร่นะคะถ้ามีการขายต่อนะคะหรือเปลี่ยนมือก็ใช้วิธีการสลักหลังในบัตรเงินฝากนั้นนะคะก็นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อันถัดมาก็คือตั๋วแลกเงินนะคะตั๋วแลกเงินนั้นโดยทั่วไปก็จะออกจากธนาคารพาณิชย์เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่ง ธนะคะาคารพาณิชย์จะออกตั๋วแลกเงินเพื่อใช้ในการระดมเงินฝากจากประชาชนผู้ลงทุนในตั๋วแลกเงินจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของธนาคารมีสมุดร,รายการซื้อขายตั๋วแลกเงินนั่นหมายความว่าถ้ามีเงินสดในมือมากจนเกินไปอาจจะนํามาใช้ลงทุนระยะสั้นด้วยการซื้อตั๋วแลกเงินก็ได้นะคะความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนแน่นอนตามอายุของตั๋วแลกเงิน โดยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับจากตัวแลกเงินจะสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากประจําที่มีอายุใกล้เคียงกันนะคะการลงทุนในตัวแลกเงินมักใช้จํานวนเงินลงทุนขั้นต้นค่อนข้างสูงนะคะดอกเบีย้ยที่ได้รับจะเสียภาษี15%หักหน้าที่จ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแทนที่จะถือเป็นเงินสดไว้ในมือก็อาจจะลงทุนในตัวแลกเงินได้ก็จะมีระยะเวลานะคะตัวแลกเงินโดยทั่วไประยะเวลาในการ ออกก็มักจะไม่ค่อยเกิน1ปีเป็นตราสารระยะสั้นนะคะหรืออันที่4ก็คือตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังก็มีลักษณะเป็นตราสารทางการเงินเหมือนกันเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะออกโดยกระทรวงการคลังอายุกำหนดไถ่ถอนจะไม่เกิน1ปีการลงทุนในตั๋วเงินคลังนั้นก็จะมีฐานะ คนถือตั๋วก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลแต่เป็นเจ้าหนี้ระยะสั้นนะคะตั๋วเงินคลังก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพันธบัตรรัฐบาลแต่ว่าระยะเวลาแตกต่างกันตั๋วเงินคลังจะเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นแต่ถ้าตั๋วถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นตราสารหนี้ระยะยาวแต่รัฐบาลเป็นผู้ออกดังนั้นความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนก็เลยต่ำด้วยนะคะสามารถใช้ถือ เพื่อรักษาสภาพคล่องแทนเงินสดได้นเนื่องจากสามารถซื้อผ่านสถาบันการเงินหรือซื้อผ่านตรากองทุนรวมตราสารนี้ได้นะคะผลตอบแทนอยู่ในรูปของส่วนลดนั่นหมายความว่าเวลาลงทุนในตั๋วเงินคลังจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้หน้าตัว๋วนะคะส่วนต่างของราคาตัวนี้ก็จะเป็นผลตอบแทนกลับมานะคะเช่น เราซื้อตั๋วเงินคลังฉบับละหมื่นในราคาอยู่ที่900 0บาทนะคะเวลาที่เราถ่ายถอนเขาถ่ายถอนตั๋วกับเขาจะถ่ายถอนที่1 0,000เหมือนเดิมเราก็จะมีส่วนต่างที่1,000เป็นผลตอบแทนที่เราได้รับนั่นเองนะคะหรือสุดท้ายก็คือกองทุนรวมตลาดเงินก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถนำเงินไปลงทุนในตราสารระยะสั้นทางการเงินได้ที่มีระยะเวลาไม่เกิน1ปีอัตราผลตอบแทนจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารนะคะประเภทออมทรัพย์ผลตอบแทนอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินนะคะไม่ต้องเสียภาษีอันนี้คือลักษณะของอทางเลือกนะคะในการที่เราจะบริหารเงินสดในมือแทนที่ถือไว้เป็นเงินสดในมือเฉยๆอาจจะใช้วิธีก็คือไปรให้บริไปรับบริการผ่านธนาคารพาณิชย์ด้วยบัญชีเงินฝากต่างๆประเภทต่างๆนะคะหรือการใช้ บริการจากกรณีที่ไปลงทุนในตั๋วแลกเงินนะคะตั๋วเงินคลังหรืออื่นๆที่ให้ผลตอบแทนกลับมาในระยะเวลาสั้นนะคะก็คือไม่ถึง1ปียังคงสร้างสภาพคล่องอยู่นะคะการเปรียบเทียบนะคะเราเอาทุกทางเลือกมาก็สามารถเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารเงินส่วนขอบุคคลได้ว่าเราจะสามารถ บริหารเงินสดของตนเองด้วยการนำเงินสดในมือไปใช้บริการในด้านใดนะคะไม่ว่าจะใช้บริการในเรื่องของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะผลตอบแทนก็จะอาจจะต่ำเพราะว่าสามารถที่จะถอนได้ตลอดระยะเวลาคือค่อนข้างมีสภาพคล่องนะคะแต่ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากประจำก็ผลตอบแทนสูงขึ้นมานิดนึงแต่ก็อาจจะมีสภาพคล่องน้อยกว่าออมทรัพย์ ะะถ้าเป็นกระแสรายวันสภาพคล่องสูงมากแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าในกรณีที่ใช้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายนะคะบัตรเงินฝากนะคะก็มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะสภาพคล่องต่ําแต่ว่ามีพระราชบัญญัติกําหนดเรื่องของการรับ ทดแทนเงินที่เกิดปัญหาความเสี่ยงต่างๆนะคะตัวแรกเงินก็ต้องดูเหมือนกันว่าผู้ออกเป็นธนาคารพาณิชย์ใดมีความเสี่ยงหรือไม่นะคะข้อสําคัญก็คือถ้าลงทุนในตัวแรกเงินนั้นเงินลงทุนขั้นแรกค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงนะคะก็อ,อาจจะทําให้เราเมีปัญหาในกรณีที่จะนําเงินบางส่วนไปใช้ ในด้านต่างๆถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะหรือตั๋วเงินคลังนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่มีข้อกําหนดค่อนข้างมากในการที่จะซื้อก็คือขั้นแรกในการซื้อตั๋วเงินคลังหรือลงทุนค่อนข้างมีวงเงินค่อนข้างมากนะคะหรือกองทุนรวมตลาดเงินก็อาจจะมีความเสี่ยงต่ำนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องดูว่าเราจะนําไปลงทุนแล้วมีระยะเวลาในการกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับระยะเวลาในการลงทุนหรือไม่ก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของทางเลือกต่างๆในการที่จะเลือกใช้บริการเพื่อบริหารเงินสดของตนเองนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องถือเงินสดไว้ในมือเท่านั้นนะคะเรามีทางเลือกต่างๆในการบริหารเงินสดในมือได้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เงินของเราหรือเรามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในที่แตกต่างกันออกไปหรือไม่นะคะ นอกจากนั้นนะคะในปัจจุบันเรายังมีการใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อความสะดวกในด้านต่างๆซึ่งปัจจุบันธนาคารก็ให้บริการมากขึ้นนะคะในเรื่องของความสะดวกกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเช่นการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นเดี๋ยนี้เวลาจ่ายค่าสารุปภคต่างๆสามารถที่จะใช้วิธีการหักเงินอัตโนมัติได้เลยนะคะค่าโทรศัพท์ ค่าน้ําค่าไฟนะคะสามารถใช้บริการให้ธนาคารหักบัญชีอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายหนะ้าที่ทําการเหล่านั้นนะคะหรือบริการบัตร ATM สามารถเบิกใจเงินถอนเงินได้ด้วยความรวดเร็วผ่านตู้ ATM นะคะบริการบัตรเดบิตเดี๋ยวนี้ก็จะมีบัตรเดบิตที่สามารถใช้จ่ายโดยการหักบัญชีทันที ะะบริการธนาคารทางโทรศัพท์หรือที่เราเรียกว่าเชลีแบงกิ้งนะคะไม่ต้องอไปที่ตู้แล้วก็ใช้วิธีการขอบริการทางโทรศัพท์นะคะทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนะคะหรือโทรศัพท์บ้านก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งหมดหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะบริการธนาคารอัตโนมัติหรือการแจ้งเตือนในด้านต่างๆ พวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการที่จะสามารถใช้บริการผ่านธนาคารอิเล็กทริกให้เกิดประโยชน์ได้ ดีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นธนาคารยังให้บริการในเรื่องของสินเชื่อต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้บุคคลสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการหรือวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อในด้านต่างๆตั้งแต่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อการซื้อเพื่อซื้อยานพาหนะซื้อรถยนต์นะคะรถมอเตอร์ไซค์เพื่อการลงทุน สินเชื่อผ่านบัตรเครดิตนะคะสินเชื่อเพื่อการศึกษาหรือสินเชื่อบุคคลแต่สินเชื่อเหล่านี้ก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นดังนั้นในการใช้บริการสินเชื่อต่างๆก็ต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นว่าต้นทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะระยะเวลาในการชำระเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะบริหารจัดการเงินที่เรามีอยู่เพื่อชำระสินเชื่อเหล่านี้ได้หรือไม่นะคะ นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีการให้บริการให้คำปรึกษาในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินส่วนบุคคลนะคะในสถาบันการเงินหลายด้านให้บริการดูแลแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์หรือในปัจจุบันสถารร์ออมทรัพย์ของแหล่ง งานหน่วยงานต่างๆก็เริ่มให้บริการการเงินส่วนบุคคลมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของลงรับจำนำนะคะก็ช่วยเรื่องของการให้เป็นแหล่งเงินทุนอันหนึ่งนะคะหรือธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะก็มีสถาบันบางส่วนที่ให้บริการด้านการเงินส่วนบุคคลทั้งหาผลตอบแทนช่วยในการวางแผนทางการเงินแล้ก็ให้สินเชื่อทางการเงินนะคะ แต่ทั้งหมดนั้นนะคะก่อนที่เราจะใช้จ่ายเงินหรือจัดการกับการเงินลองมาดูข้อคิดนิดนึงนะคะว่าเราจะจัดการกับเงินของเราซึ่งแต่ละบุคคลมีกษาะที่แตกต่างกันออกกันออกไปนั้นเราจะทําอย่างไรนะคะบอกว่าคนแต่ละคนให้ความสําคัญกับเงินแตกต่างกันออกไปเราเป็นคนกลุ่มไหนนะคะเงินจึงมีอิทธิพลต่อคนแตกต่างกันไป กลุ่มแรกบอกว่าเงินเปรียบเสมือนนายดังนั้นถ้าเงินเปรียบเสมือนนายบุคคลกลุ่มนี้จะให้ความสําคัญกับเงินมากจนทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาคือได้เงินมาจบถือว่าสําเร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นเงินเป็นนายของเราหรือเงินเป็นมิตรนะคะสาหรับบุคคลที่เข้าใจบทบาทของเงินรู้จักหาแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เงินเป็นมิตรกับเราหรือเปล่าหรือเงินเป็นศัตรูนะคะสำหรับผู้ที่มีภาระหนี้สิน ไม่สามารถจ่ายทั้งหนี้เงินต้นรวมทั้งดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นทุกวันเหมือนเงินเป็นหนามแหลมทิ่มแทงผู้กู้ก็เป็นศัตรูกับเราหรือเงินเป็นทาตุรับใช้นะคะสำหรับบุคคลที่มีวินัยในการออมและรู้จักใช้เงินบริหารเงินให้เกิดดอกออกผลให้เงินทำงานแทนเราเราก็สามารถได้รับผลตอบแทนจากเงินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราจะให้เงิน เป็นอะไรกับเราเป็นนายเราเป็นมิตรเราเป็นศัตรูหรือจะให้เงินเป็นทาสรับใช้เราก็ต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการเงินในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะของแต่ละบุคคลสำหรับในส่วนของการจัดการการเงินก็คงจบแค่นี้นะคะก็จบในบทที่4ค่ค่ะ